ช่วงนี้มาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วางกำลังคุมเข้มพื้นที่หลังจากที่มีกลุ่มก่อเหตุรุนแรงสร้างสถานการณ์ป่วนเมืองหลายจุดด้วยกันครับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลยูโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาออกตรวจสอบความเสียหายในฐานปฏิบัติการหลังจากที่เมื่อช่วงค่ำวันนี้ถูกคนร้ายยิงใส่ซึ่งพบปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 มม.ตกอยู่ที่จุดซุ่มยิงห่างจากตัวฐานประมาณ500เมตรแต่ตัวฐานไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดครับส่วนสถานการณ์โดยรวมที่คนร้ายได้ยิงก่อกวนตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 19:47 นรวม5จุดด้วยกันนะครับโดยจุดแรกเป็นฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลตาโนปูเตะอำเภอบันนังสตาจุดที่2ครับฐานชุดคุ้มครองตำบลกาตองอำเภอยะหาจุดที่3ครับแฟลตตำรวจภูธรลำใหม่อำเภอเมืองจุดที่4ฐานชุดคุ้มครองตำบลยูโปอำเภอเมืองแล้วก็จุดที่5ครับที่ค่ายทหารพยัคฆ์บ้านถ้ำทะลุหมู่ที่5ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาโดยทั้ง5จุดไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับขณะที่พันเอกยุทธนามเพชรม่วงรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าชี้แจงกรณีคนร้ายยิงใส่ฐานปฏิบัติการร้อยทหารพราน4816กรมทหารพรานที่48ในตำบลจวกอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสครับโดยเข้าไปซ่อนตัวในโรงพยาบาลเจาะไอร้องและใช้ผู้ป่วยแพทย์พยาบาลและประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นโล่กำบังก่อนยิงเข้าใส่ฐานปฏิบัติการและกลุ่มผู้ก่อเหตุรู้ว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ยิงตอบโต้เข้าไปนะครับซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ควรเป็นอย่างยิ่งและไร้มนุษยธรรมสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมครับด้านพลโทวิวัฒน์ปฐมภาคแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานครับเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติหน้าที่ณด่านตรวจจุดตรวจและจุดสกัดให้มากขึ้นพร้อมทั้งเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกุมคนร้ายมาลงโทษโดยเร็วครับเรื่องต่อไปนะคะเราไปดูสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างค่ะโดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการด่วนเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงและดูแลผู้บาดเจ็บหลังจากคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้และขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสร่วมมือนำความสงบกลับคืนสู่สังคมไทยค่ะพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับประชาชนตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงและหน่วยรักษาพยาบาลต่างๆให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้ที่บาดเจ็บอย่างเต็มที่อีกทั้งติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดให้ได้โดยเร็วโดยจะเร่งปราบปรามผู้ก่อการร้ายผู้มีอิทธิพลผู้ค้ายาเสพติดน้ำมันเถื่อนและค้ามนุษย์ให้เห็นผลภายใน6เดือนโดยขอให้ประชาชนร่วมมือกับทางรัฐบาลและเจ้าหน้าที่เพื่อนำสันติสุขกลับคืนมาสู่สังคมไทยค่ะทั้งนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้สั่งการใดๆเพิ่มเติมเพราะเชื่อว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสามารถดูแลเองได้ค่ะคุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับช่วงนี้เราไปสอบถามสถานการณ์ล่าสุดหลังคนร้ายลอบก่อเหตุหลายพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลาครับโดยที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องคนร้ายนะครับมีการบุกเข้าไปในโรงพยาบาลครับใช้ปืนยาวทุบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์จนได้รับความเสียหายรวมถึงมีการใช้อาวุธสงครามยิงใส่ฐานปฏิบัติการของทหารจะไปตรวจสอบกับพันเอกปราโมทพรหมอินทร์โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการและสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านโฆษกครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทั้งจังหวัดยะลานราธิวาสรวมตอนนี้นะครับมีกี่จุดครับจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับจุดหลักก็คือที่บริเวณโรงพยาบาลจ่อยร้องในส่วนของพื้นที่อื่นนะครับจากการตรวจสอบพบว่าเป็นการจงใจสร้างสถานการณ์ก่อกวนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของทางเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ระเบิดประทัดยักษ์การจุดเผายางรถยนต์แล้วก็มีการลอบยิงชุดคุ้มครองตำบลในบางพื้นที่ครับครับได้รับรายงานมีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไหมครับในส่วนของจุดอื่นๆไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับยกเว้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการกองร้อยฐานตาน4816นะครับซึ่งอยู่ติดกับโรงพยาบาลจ่อยร้องจากการปฏิบัติของทางกลุ่มผู้แหวนแรงนะครับทำใ
จ้าหน้าที่ทหารพรานได้รับบาดเจ็บจำนวน3นายนะครับซึ่งตอนนี้ทั้ง3นายอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะครับอาการทั้งหมดปลอดภัยครับซึ่งผมเรียนว่าพฤติกรรมของคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้ครับเป็นพฤติกรรมที่สมควรได้รับการประณามอย่างกว้างขวางเพราะว่าเขาได้ใช้คนป่วยและเจ้าที่ของโรงพยาบาลเป็นโลกกำบังในการสร้างสถานการณ์ความแปรนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของกองร้อยสารพานก็ได้ใช้ความพยายามด้วยความอดทนนะครับไม่สามารถที่จะตอบโต้ได้ทำได้เพียงแค่เข้าที่กำบังแล้วก็ตอบโต้ในพื้นที่อื่นนะครับทำให้เนื่องจากเราเกรงว่าจะเกิดความเสียหายแล้วก็เกิดความสูญเสียต่อบุคลากรที่อยู่ในโรงพยาบาลรวมทั้งคนป่วยด้วยครับค่ะและสำหรับกรณีที่มีผู้ก่อความไม่สงบไปบุกที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องที่จังหวัดนราธิวาสนะคะทางโรงพยาบาลก็ได้รับความเสียหายบางส่วนและในวันนี้ทางโรงพยาบาลได้เปิดให้บริการไหมคะตอนนี้ผมรายงานอยู่ที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องครับจากการพูดคุยกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาบอกว่าตอนนี้ทางเจ้าที่ทุกคนยังมีขวัญและกำลังใจดีครับพร้อมที่จะบริการพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ยังมีผู้เจ็บป่วยที่เป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาเข้ารับการบริการเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาท่านแม่ทัพได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือท่านได้กำหนดมาตรการอยู่ 2-3 ประการนะครับในประการแรกก็คือในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายท่านได้เน้นย้ำให้ทางเจ้าพนักงานสอบสวนและศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ของตำรวจได้รวบรวมวัตถุพยานซึ่งวัตถุพยานที่เรารวบรวมได้ที่บริเวณจุดเกิดเหตุในโรงพยาบาลนะครับมีเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปลอกกระสุนรอยเลือดของคนร้ายนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรวบรวมวัตถุพยานที่จะขยายผลไปสู่การติดตามจับกลุ่มคนร้ายคงไม่ยากในส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของการเร่งรัดในการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับโดยเราได้นำนโยบายของท่านผู้ว่าการทหารบกพลเอกเกียรติชัยนาควานิชมาเน้นย้ำปฏิบัติในพื้นที่ในเรื่องของการควบคุมพื้นที่ให้มีความปลอดภัยโดยเฉพาะในเขตพื้นที่รอบนอกในเขตชุมชนนะครับก็จะมอบหมายกับทั้งสปกอำเภอใช้กำลังภาคประชาชนภายใต้การนำของกำนันผู้ใหญ่บ้านในการร่วมดูแลความปลอดภัยและประการสุดท้ายก็คือในเรื่องของการเยียวยาจิตใจและสำรวจความเสียหายของโรงพยาบาลครับเพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจในเรื่องของการสำรวจความเสียหายซึ่งมีไม่มากนักนะครับตอนนี้ท่านแม่ทัพก็ได้สั่งให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดได้เร่งรัดทำการสำรวจแล้วก็ซ่อมปรับปรุงให้กับคืนสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุดครับครับท่านโฆษกครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการบุกโรงพยาบาลอย่างนี้ครับมีเกิดขึ้นบ่อยไหมครับหรือว่าก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไหมครับนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับไม่เคยเกิดขึ้นอาจจะมีบ้างบางพื้นที่ที่เขาได้มีการวางระเบิดบริเวณลานจอดรถของโรงพยาบาลแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เพิ่งเกิดเป็นครั้งแรกนะครับคาดว่าเป้าหมายหลักของกลุ่มคนร้ายเขาต้องการที่จะสร้างสถานการณ์เพื่อทำลายความเชื่อมั่นในระบบอำนาจรัฐและที่สำคัญก็คือในเรื่องของการสร้างกระแสการรับรู้ไปสู่สังคมภายนอกนะครับอย่างไรก็ตามครับตอนนี้กระแสของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาได้แสดงออกในลักษณะของความไม่พึงพอใจต่อการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับเพราะว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของกำลังภาคประชาชนเขาก็จะแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ในเรื่องของการปฏิเสธการใช้ความแรงและไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าวของกลุ่มผู้ก่อความแรงครับค่ะและขณะนี้นะคะประชาชนจะสามารถเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้อย่างไรคะในกรณีที่ผ่านมาการปฏิบัติงานของกรมการรักษาความมั่นคงภายในภาค15ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐร่วมใจเพื่อสร้างอำเภอสันติสุขนะครับพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหารวมทั้งในส่วนของผู้เห็นต่างจากรัฐซึ่งที่ผ่านมานะครับประชาชนได้เข้ามาร่วมในการช่วยกันแจ้งเบาะแสในขณะนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเขาสามารถที่จะแจ้งเบาะแสความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ตลอดเวลานะครับทั้งแจ้งโดยตรงหรือว่าอาจจะแจ้งมาที่หมายเลข1341ซึ่งเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณมากครับท่านโฆษกครับตรวจสอบเพียงเท่านี้นะครับท่านพันเอกปราโมทพรหมอินครับผมครับสวัสดีครับผมโฆษกกรมการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ต้องเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่เหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับและนอกจากนั้นนะคะประชาชนสามารถเป็นหูเป็นตานะคะก็แจ้งเบาะแสถ้าพบเห็นคนร้ายได้นะคะที่หมายเลข1341ค่ะเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินนะคะติดต่อได้เลยค่ะ1341ค่ะเรื่องต่อไปนะคะเราไปดูการปฏิรูปการศึกษากันบ้างค่ะซึ่งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะคะพิจารณาแผนปฏิรูปการศึกษาแก้ไขปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกเพื่อให้สถานศึกษานั้นมีประสิทธิภาพและมีความเป็นอิสระค่ะการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.พิจารณารายงานการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาแผนปฏิรูปเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อนวัตกรรมใหม่
ดยกรรมาธิการชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจะต้องชะลอการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่4ออกไป2ปีจนกว่าการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินที่เหมาะสมจะแล้วเสร็จโดยกำหนดระยะเวลาในการพัฒนาระบบ1ปีและการทดลองระบบอีก3ปีเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของระบบขณะเดียวกันต้องจัดการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมแนวคิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอกขณะที่การอภิปรายของสมาชิกสปท.เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวแต่แสดงความเป็นห่วงการกำหนดเกณฑ์การประเมินจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและตรงไปตรงมารวมทั้งผู้ที่ประเมินต้องมีมาตรฐานอย่างแท้จริงและเป็นมาตรฐานสากลค่ะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปโครงการหลายโครงการนั้นกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบบางส่วนนะครับแต่ว่ามีการให้มาตรการช่วยเหลือเยียวยากันอย่างเต็มที่นะครับโดยในส่วนของคณะรัฐมนตรีมีการเห็นชอบอนุมัติวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพิ่มเติม500ล้านบาทครับเพื่อช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายโดยในสัปดาห์หน้าครับคาดว่าจะสามารถเปิดให้ชาวประมงเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายหรือสปมพ.ซึ่งผลของคำสั่งนี้ทำให้ชาวประมงต้องลดปริมาณเรือรวมไปถึงห้ามใช้เครื่องมือประมงบางชนิดในการจับสัตว์น้ำตามกฎหมายใหม่ที่กำหนดซึ่งการเยียวยาและชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นคณะรัฐมนตรีหรือครม.ได้เห็นชอบอนุมัติวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือชาวประมงในโครงการประมงไทยก้าวไกลสู่สากลงบประมาณ 1,000 ล้านบาทซึ่งขณะนี้ได้มีการปล่อยกู้ให้กับชาวประมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยความคืบหน้าล่าสุดขณะนี้ครม.ได้มีมติเห็นชอบการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบรอบที่2เป็นการเพิ่มเติมในการปรับเปลี่ยนอาชีพหรือปรับเปลี่ยนเครื่องมือทำประมงใหม่วงเงิน500ล้านบาทวงเงินกู้2ล้านบาทต่อรายโดยมีกลุ่มเป้าหมาย827รายวันนี้พี่น้องชาวประมงเนี่ยที่มีความต้องการจะเข้าโครงการเนี่ยก็ยังขาดแคลนเงินนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เลยนำเรื่องเนี่ยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนซึ่งมีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรองนายกเป็นประธานนะครับก็ได้เห็นชอบให้ธนาคารออมสินเนี่ยจัดทำกรอบวงเงินเพิ่มเติมอีก500ล้านบาทนะครับเฉพาะโครงการประมงอย่างเดียวนะครับทั้งนี้จากการสำรวจผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของสปมพ.และกรมประมงในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบดังนี้ 1. กลุ่มเรือประมงอวนรุนที่ขอเปลี่ยนเครื่องมือทำการประมงเป็นอวนลาก107รายวงเงิน120ล้านบาท 2. กลุ่มเรือประมงอวนรุนที่ขอเปลี่ยนอาชีพ100รายวงเงิน25ล้านบาท3. กลุ่มเรือประมงอวนล้อมที่ขอปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องมือทำประมงเป็นของใหม่20รายวงเงิน60ล้านบาท 4. กลุ่มผู้ประกอบการประมงเบ็ดราวอวนลอยลอบอวนติดปลาหรือติดปูที่ขอปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องมือทำประมงเป็นของใหม่300รายวงเงิน90ล้านบาทและ 5. กลุ่มผู้ประกอบการประมงพื้นบ้านที่ขอปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงหรือเปลี่ยนอาชีพจำนวน300รายวงเงิน205ล้านบาทซึ่งภายในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะสามารถเปิดให้ผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมโครงการได้สำหรับสินเชื่อเพิ่มเติมวงเงิน500ล้านบาทที่ได้รับการอนุมัตินั้นยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมแต่จะมีการผ่อนปรนหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อบางอย่างเช่นเดิมผู้กู้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า22ปีแต่ของใหม่จะผ่อนปรนให้เป็นอายุไม่ต่ำกว่า20ปีการคิดอัตราดอกเบี้ยใหม่ปีแรก 0% ส่วนปีที่2ถึง7คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปีจากเดิมที่คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปีรวมไปถึงระยะเวลาการปล่อยชำระหนี้เงินต้นที่กำหนดใหม่จะยืดระยะเวลาไม่เกิน12เดือนเป็นต้นในการปล่อยเงินกู้ครั้งนี้ก็ทำให้มีความคล่องตัวขึ้นนะฮะจากเดิมเนี่ยการที่จะเข้ามาขอเปลี่ยนเครื่องมือเปลี่ยนอาชีพเนี่ยมันยังมีปัญหาเรื่องการรับรองเรื่องราคาถ้าเรือพวกนี้เป็นสมาชิกของสมาคมประมงเนี่ยสมาคมประมงรับรองเรื่องราคามาเลยแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในสมาคมประมงเนี่ยนะครับก็สามารถไปยื่นที่ประมงจังหวัดพลตำรวจตรีไกรบุญยังบอกอีกด้วยว่าเบื้องต้นจะมีการนำร่องในจังหวัดพัทลุงที่ขอปรับเปลี่ยนเครื่องมือหรืออาชีพจำนวน300รายวงเงิน205ล้านบาทโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการลงพื้นที่แจ้งกับชาวประมงด้วยตนเองซึ่งหากชาวบ้านยอมที่จะปรับเปลี่ยนอาชีพโดยมีเงินสนับสนุนแล้วหรือพงพางออกจากทะเลสาบสงขลาจะมีการลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวประมงในพื้นที่อื่นต่อไป